รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับอาชีพออนไลน์วันนี้พบกับผมครูอ้ำสกลภักดิ์เพชรลายุทธพันธ์กับเรื่องอนาคตประเทศไทยกับอาชีพไอทีในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดต่อจากคราวที่แล้วก็คือที่ผมเล่นเกมไว้เจ้าใบนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยพูดถึงในด่านของเกลียวของน็อตต่อไปนะครับเราจะเป็นชื่อด่านว่าตรวจสอบนี่และนั่นเราก็มาลองดูกันเลยดีกว่าครับว่าในด่านนี้จะให้เจ้าใบเนี่ยทำอะไรบ้างลองดูในด่านนี้นะครับก็เขาเนี่ยจะให้เจ้าไบต์เนี่ยเดินไปข้างหน้า79แล้วก็ให้ไปเปิดสวิตช์ไฟที่ปิดอยู่นะครับพร้อมกับเก็บเพชรไปด้วยแต่ทีนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากให้ใช้ตัวดำเนินตรรกะก็คือแอนเข้ามาเกี่ยวข้องในด่านนี้ด้วยนะครับเราลองมาหาแป๊บนึงสักครู่นะครับเราลองมาหาดีกว่าว่าเราจะให้เจ้าไบต์เนี่ยสามารถไปเปิดไฟทางขวาได้อย่างไรบ้างเริ่มต้นครับเราก็ต้องมาดูว่าเจ้าไบต์เนี่ยหาเงื่อนไขอะไรที่จะทำให้เจ้าไบต์เนี่ยเลี้ยวไปทางขวาเพื่อที่จะไปเปิดไฟนะครับอย่างแรกคือถ้าฝั่งซ้ายเนี่ยเราลองสังเกตดูนะครับถ้าฝั่งซ้ายเนี่ยมีบล็อกอยู่และตรงที่เจ้าไบต์อยู่เนี่ยมีเพชรจะให้เจ้าไบต์เนี่ยเลี้ยวไปทางขวาเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยทางซ้ายของเจ้าไบต์เนี่ยมีบล็อกก็จริงแต่ตรงเนี้ยไม่มีเพชรฉะนั้นก็จะไม่เข้าตรรกะนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนับ1 2 3 4 5 6 7โอเคครับก็ในสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับก็คือวน for 7รอบก็จะเท่ากับจำนวนนี้พอดีดังนั้นผมก็เลยมาหาตรรกะที่จะให้เจ้าไบต์เนี่ยครับไปทางขวาโดยการบอกว่า if ถ้ามีอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับถ้ามีบล็อกทางซ้ายและอยู่ในตำแหน่งที่มีเพชรนะครับให้เจ้าไบต์เนี่ยเลี้ยวขวาเพื่อไปเปิดไฟโอเคครับก็นี่ก็คือเราเนี่ยก็จะเรียกฟังก์ชัน Turn Right and Toggle นะครับแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้สร้างฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเราก็เลยต้องมาสร้างข้างบนก็หลังจากที่สร้างแล้วนะครับเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยทุกก้าวที่เจ้าไบต์เดินเนี่ยก็จะเดินเมื่อมีบล็อกทางซ้ายและมีเพชรอยู่ที่หัวเนี่ยเจ้าไบต์เนี่ยก็จะเลี้ยวขวาเราก็ให้เจ้าไบต์เทิร์นไรท์เลยครับก็พอเจ้าไบต์เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้ามีบล็อกทางซ้ายเนี่ยจะให้เจ้าไบต์เนี่ยหันขวาซึ่งพอหันขวาเสร็จเนี่ยเราก็ให้ไบต์เนี่ยครับเดินไปข้างหน้า29พร้อมกับทำอย่างไรครับเปิดสวิตช์ไฟ
เราลองรันดูว่าสิ่งที่เราทำไปถูกหรือเปล่าโอเคครับก็หลังจากที่เราให้ไบต์เนี่ยเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราทำต่อก็คือให้หันหลังกลับครับเพื่อที่ว่าจะได้กลับไปอยู่ในที่ที่เขาหันมาและเดินไปข้างหน้า29เหมือนเดิมนะครับจริงๆใครอยากสร้างฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันแบ็กกลับมาก็ได้นะครับเพื่อความอ่านง่ายของโค้ดก็ได้หรือว่าเราจะเขียนไปเลยก็ได้ถ้าไบต์กลับมาตรงนี้เราก็ไบต์ก็ต้องหันขวาเหมือนเดิมโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองรันดูนะครับเห็นไหมครับเจ้าไบต์เนี่ยเดินไปในทางที่เราอยากให้เดินในทุกๆที่แล้วแต่เหลือเพชรครับที่เจ้าไบต์เนี่ยยังไม่ได้เก็บนะครับสิ่งที่เราอยากจะทำก็คือถ้าเราไบต์เนี่ยครับอยู่ตรงที่ที่มีเพชรเราจะให้ไบต์เนี่ยครับเก็บเพชรการเขียนโปรแกรมอย่างที่ผมเคยบอกและย้ำเสมอๆนะครับว่าต้องค่อยๆทำไปทีละนิดทีละนิดแล้วลองเริ่มรันใหม่ถ้าเขียนหมดทีเดียวเนี่ยแล้วรันทีเดียวเนี่ยผมว่ามีงงครับก็เราก็ผ่านด่านนี้ไปได้ด้วยดีนะครับโอเคทีนี้เราลองไปดูในด่านต่อไปครับด่านต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าตรวจสอบนี่หรือนั่นโอเคอันนี้ผมทำไว้ก็เราก็มาดูเริ่มดูที่ด่านก่อนครับก็ด่านนี้เนี่ยเขาเนี่ยอยากให้ไบต์เนี่ยไปเก็บเพชรตรงนี้ที่เดียวนะครับสิ่งที่ไบต์จะต้องทำก็คือลงไปที่ประตูเราก็ต้องมาหาคอนดิชันก่อนว่าเราต้องมาหาเงื่อนไขก่อนว่าจะทำยังไงเนี่ยให้ไบต์เนี่ยครับสามารถลงไปที่ประตูได้โอเคอย่างแรกนะครับเราลอง1 2 3โอเคครับทีนี้ถ้าไบต์เนี่ยครับเดินไปเจอกำแพงเนี่ยเราจะให้ไบต์หันขวานะครับเราก็เลยลองรันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเรายังไม่มีเดินไปข้างหน้านะครับแต่ทีนี้เราจะให้ไบต์เนี่ยหันขวาอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงถ้าเราก็ลงมาดูเงื่อนไขนี้ครับหมายความว่าถ้าข้างหน้าไม่มีบล็อกแต่ข้างซ้ายเนี่ยมีกำแพงเราลองเอาข้างซ้ายจริงๆถ้าเราเอาเป็นข้างซ้ายมีกำแพงเลยเนี่ยเราจะไปได้ถึงหรือเปล่าเราก็เลยรันใหม่อีกรอบครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับกับการรันโอเคครับเราก็ไปไม่ถึงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอไบต์เนี่ยหันขวาตรงนี้ในอีฟนี้เดี๋ยวผมลองง่ายๆเอาแค่2รอบลองดูช้าๆนะครับพอให้เจ้าไบต์เดินนะครับพอหันซ้ายปั๊บเนี่ยไบต์จะเจอว่าทางซ้ายเนี่ยมีกำแพงในทันทีฉะนั้นไบต์เลยจะหันขวากลับมาอีกรอบหนึ่งซึ่งไม่เราไบต์จะไม่สามารถเดินไปต่อได้นะครับแต่ว่าด้วยโปรแกรมอะครับถ้าเราทำเป็นอีฟเป็นเงื่อนไขแรกถ้าเขาไม่เข้าเขาหรือเขาเข้าก็ตามเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขที่2สำหรับอีฟอีกแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเอลอีฟก็คือถ้าเขาไม่เข้าเงื่อนไขอีฟนี้เขาจะมาดูอีฟนี้เราลองดูว่าไบจะเดินไปถึงหรือเปล่าโอเคครับขอเ
เห็นไหมครับแค่นี้เนี่ยเจ้าใบก็สามารถเดินไปได้แล้วครับถึงเพชรแน่นอนหลังจากที่ออกฟอร์นี้นะครับซึ่งเพชรเนี่ยจะอยู่สุดท้ายเสมอเราก็เลยให้ใบเนี่ยเก็บเพชรครับแต่ไม่ได้จบแค่นั้นครับเพราะว่าในด่านนี้ครับเขาอยากให้เราใช้อะไรครับเขาอยากให้เราใช้ลือครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าคุณแก้ปริศนาได้โดยที่โค้ดเนี่ยทำงานได้สำเร็จแต่ว่าเขาอยากให้เราเนี่ยลองใช้หรือก็คือเป็นตัวขีดอย่างนี้2อันนะครับเป็นหรือก็คืออย่างที่ผมเคยบอกครับว่าเข้าเงื่อนไขใดในเครื่องเงื่อนไข1เนี่ยก็จะเข้ามาข้างในทำต่อเขาจะเข้ามาทำข้างในต่อแต่ทีนี้ลองสังเกตนะครับในอีฟนี้เนี่ยถ้าเจอบล็อกอยู่ข้างหน้าเนี่ยให้เขาหันขวาแต่ถ้าเขาเจอบล็อกทางซ้ายเนี่ยให้เขาหันขวาเช่นกันฉะนั้น2อันเนี้ยครับมีคำสั่งที่คล้ายๆกันอยู่เราเลยให้เขาเนี่ยใช้หรือตรงนี้ก็ได้โปรแกรมก็จะสามารถทำงานได้เหมือนกันครับเพราะว่าไม่ว่าเขาจะเจอบล็อกทั้งข้างหน้าหรือจะเจอบล็อกทางซ้ายเนี่ยเขาก็จะเข้ามาหันขวาเช่นกันเราลองรันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับว่าทีนี้โปรแกรมจะให้เราผ่านหรือเปล่าเห็นไหมครับเรียบร้อยครับเขาก็ให้เราผ่านแล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้ใช้หรือไปแล้วในรอบนี้เราลองมาดูที่ด่านถัดไปครับด่านถัดไปเนี่ยก็ให้เราเก็บเพชรครับพร้อมกับเปิดไฟแต่ถามว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำคืออะไรเราต้องดูก่อนว่ามีเงื่อนไขใดบ้างที่จะทำให้ไบต์เนี่ยครับสามารถไปเก็บเพชรได้เราลองดูว่าโอเคผมขอดูนะครับสังเกตไหมครับว่าทุกอันที่สวิตช์ไฟเนี่ยปิดอยู่นะครับแล้วมีเพชรที่อยู่ข้างบนเนี่ยเจ้าไบต์จะต้องหันขวาเสมอต้องเดินไปทางขวาเพื่อที่จะมาเก็บเพชรเห็นไหมครับอันนี้1อันอันนี้เช่นกันครับเมื่อไบต์เดินมาถึงตรงนี้ไบต์เจอเพชรพร้อมไฟนะครับไบต์จะต้องหันขวาเพื่อมาเก็บเพชรตรงนี้อันนี้เช่นเดียวกันครับถ้าไบต์ยืนตรงนี้ที่มีสวิตช์ไฟพร้อมกับเพชรเนี่ยไบต์ก็ต้องหันขวาเพื่อมาเก็บเพชรตรงนี้เหมือนกันฉะนั้นเราก็พอจะรู้แล้วครับว่าไบต์เนี่ยถ้าไบต์เจอทั้ง2เหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์แรกคืออีฟยืนอยู่บนไฟที่ปิดอยู่และนะครับอันนี้เราต้องใช้แลบเพราะว่า เราต้องการให้เข้าทั้ง2เหตุการณ์ให้ทำอะไรครับเลี้ยวขวาเลยครับก็อย่าเพิ่งสงสัยนะครับเพราะว่าอันนี้เรายังไม่ได้สร้างฟังก์ชันให้เราก็จะเริ่มสร้างฟังก์ชันนะครับถามว่าเมื่อไบต์มายืนตรงนี้แล้วเนี่ยไบต์ต้องทำอะไรบ้างก็เริ่มเลยครับหันขวาครับเดินไปข้างหน้า2ก้าวครับเก็บเพชรครับแล้วเราก็จะสร้างฟังก์ชันใหม่ก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมหรือว่าจะให้เดินกลับจากฟังก์ชันนี้เลยก็ได้อันนี้แล้วแต่สไตล์คนเขียนนะครับแล้วแต่ว่าคุณอยากเขียนแบบไหนผมก็พอรู้แล้วว่าผมจะทำยังไงก็เลี้ยวกลับครับเดินหน้า2ก้าวครับหันขวา1ครั้งเดี๋ยวผมจะลองรันให้ทุกคนดูนะครับว่าเจ้าไบต์เนี่ยจะสามารถเดินเข้าไปและเดินออกมาได้หรือเปล่าขออนุญาตเร่งความเร็วนะครับเห็นไหมครับไบต์ก็จะสามารถเดินได้ออกมาได้แล้วแต่พอไบต์เดินออกมาเนี่ยไบต์ต้องทำอะไรครับไบต์ต้องเก็บเพชรข้างนอกด้วยครับแล้วก็ต้องเห็นไหมครับไบต์เนี่ยได้มองข้ามตัวนี้ไปคือไบต์ไม่เก็บเพชรแล้วไบต์ก็ไ
ไม่เปิดไฟด้วยทีนี้ต่อไปเราเห็นนี้ไหมครับว่าไบค์เนี่ยเดินชนตรงนี้ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าไบค์เนี่ยต้องเลี้ยวซ้ายก็คือเราก็ลองมาดูว่าเราจะแก้ปัญหาให้ไบค์ได้ยังไงสังเกตไหมครับว่าทุกครั้งที่ไบค์เนี่ยครับเดินอยู่บนสวิตช์ไฟที่ปิดอันเดียวและแล้วไม่มีเพชรเนี่ยไบค์จะต้องเลี้ยวซ้ายเช่นอันนี้นะครับยืนอยู่บนสวิตช์ไฟที่ปิดแต่ว่าไม่มีเพชรเนี่ยไบต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้เช่นกันครับสวิตไฟที่ปิดโดยที่ไม่มีเพชรไบก็ต้องเลี้ยวซ้ายเช่นกันเราก็เลยสร้างว่าถ้าอยู่บนสวิตไฟที่ปิดไบต้องทำอะไรครับหันซ้ายครับเราก็ลองดูว่าสิ่งที่เราเขียนลงไปได้ถูกหรือเปล่าขออนุญาตรันให้แบบเร็วขึ้นอีกนะครับโอเคครับทีนี้เราเห็นแล้วว่าเกือบถูกแล้วครับแต่ว่าเราไม่ลืมให้ไบค์เนี่ยเปิดสวิตช์พร้อมกับเราอยากให้ไบค์เนี่ยเดินข้ามไปด้วยเราก็เลยต้องมีเช็คอีกรอบหนึ่งว่าทุกครั้งที่ไบค์เดินเนี่ยครับไบค์เนี่ยอยู่บนที่ที่มีเพชรหรือเปล่าถ้าอยู่เนี่ยให้เก็บเพชรได้เลยแล้วเราลองรันใหม่อีกครั้งครับอันนี้ก็เริ่มเป็นด่านหลังๆแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าแรกๆเนี่ยเขาก็จะง่ายๆครับหลังๆก็เริ่มยากแล้วครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับตัวดำเนินตรรกะต่อไปผมขอข้ามไปในเรื่องของเรื่องใหม่นะครับชื่อ while loop while loop คืออะไรอย่าง for เนี่ยครับเราจะรู้ว่าอย่าง for loop เนี่ยที่เราเคยทำมานะครับเราจะรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องให้เจ้าไบค์ในเดินไปกี่ครั้งเช่นเรารู้ว่าจุดเริ่มต้นของเราคือ1จุดสุดท้ายของ for เนี่ยที่จะดำเนินการเนี่ยคือ10 for เนี่ยก็จะวน1ถึง10แต่ while loop เนี่ยคืออะไร while loop เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยตอกตะปูแต่คุณเนี่ยไม่สามารถรู้เลยว่าคุณจะต้องตอกกี่ครั้งกว่าตะปูเนี่ยจะเข้าไปมิดเต็มที่นะครับแต่ while loop เนี่ยสามารถใช้คำสั่งเป็น true for ได้เป็นเงื่อนไขเดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆให้เข้าใจมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าสังเกตเนี่ยเดี๋ยวเขาเนี่ยจะให้ไบค์เนี่ยเดินมาเรื่อยๆจนสุดท้ายถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเจ้าไบค์เนี่ยจะต้องเดินมาจนสุดเงื่อนไขของอันนี้นะครับเงื่อนไขของด่านนี้เนี่ยมีอยู่ที่ว่าถ้าสวิตช์ไฟเปิดอยู่ดูนะครับให้ไบหยุดแต่ถ้าสมมติว่าหมายความว่าถ้าทุกครั้งเนี่ยที่ผมเปลี่ยนคำสั่งเป็นถ้าสมมุติว่าสวิตช์ไฟปิดดีกว่าครับเพื่อความไม่งงถ้าสวิตช์ไฟปิดอยู่เนี่ยเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ไบค์ยืนเนี่ยไบค์ยืนในบนสวิตช์ไฟที่ปิดอยู่ถ้าตรงนี้ถูกต้องเนี่ยเขาจะมาทำใน Y คือมาเดินไปข้างหน้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไบค์เนี่ยเดินมาถึงตรงนี้แล้วสวิตช์ไฟเนี่ยไม่ได้ปิดอยู่ตามคอนดิชันนี้ครับตามเงื่อนไขนี้เนี่ยเขาก็จะหยุดทำในทันทีเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยมีหลอกด้วยนะครับสวิตช์ไฟเนี่ยเดินไปเรื่อยๆไม่รู้หยุดถึงหยุดตรงไหนเห็นไหมครับว่าทุกครั้งที่ถ้าสวิตช์ไฟยังเปิดอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็น true เขาก็จะทำงานในปีกานี้เสมอเ
ฉะนั้นก่อนที่จะเดินไปข้างหน้าเนี่ยครับเราต้องให้เก็บเปิดไฟแค่นี้เองครับเดี๋ยวผมขอเริ่มรันให้เร็วขึ้นหลักการจะคล้ายกับ for เลยครับแต่แค่ for เนี่ยเรารู้จุดจบแน่ๆว่าเราเนี่ยจะต้องไป1ถึง10 1ถึง9 1ถึง8แต่แค่ถ้าเป็น while loop เนี่ยเราจะรู้แค่ว่าถ้าเป็นfor เมื่อไหร่เนี่ยก็ให้เขาทำคำสั่งให้เขาออกจากการวนวายรอบนี้ได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่ด่านถัดไปนะครับด่านถัดไปเช่นกันครับเขาจะให้ไบต์เนี่ยเดินไปเรื่อยๆจนสุดทางสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราต้องสร้างวายลูปครับอันแน่นอนครับด่านนี้เป็นวายลูปนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าสุดทางครับถ้าไบต์เนี่ยสุดทางคือถ้าเดินไปข้างหน้าไม่ได้แล้วถ้าเดินไปข้างหน้าไม่ได้แล้วให้เข้าฉะนั้นเราก็อย่างที่เราเรียนมานะครับให้เราใส่เป็นเครื่องหมายตกใจก็คือจะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามถ้าตัวนี้เป็น true เนี่ยเมื่อเจอเครื่องหมายตกใจก็เป็น false ถ้าตรงนี้เป็น false เนี่ยถ้าเจอเครื่องหมายตกใจก็จะเป็น trueอันนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้าข้างหน้าเดินไปไม่ได้อันนี้คือถ้าข้างหน้าเดินไปไม่ได้แล้วพอใส่เครื่องหมายตกใจก็คือถ้าข้างหน้ายังเดินไปได้อยู่ก็ให้ไบต์เดินครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเดินเนี่ยถ้าเขาเจอระหว่างที่เดินเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าเขาเจอไฟที่ปิดอยู่ให้ไบทำอะไรครับเปิดเลยครับเปิดไฟครับเราอย่าลืมสั่งให้เขาเดินด้วยนะครับก็คือไบเนี่ยก็จะเดินไปเรื่อยๆครับถ้าเจอไฟที่ปิดอยู่เนี่ยไบก็จะเปิดไฟแต่สุดท้ายเนี่ยไบจะเลิกเดินก็ต่อเมื่อตรงนี้ครับคำสั่งนี้ที่เราใส่ไว้ว่าคือถ้าเดินไปไม่ได้แล้วเนี่ยให้หยุดไบต์ก็จะหยุดพอดีเห็นไหมครับถ้าเป็น for loop เนี่ยเราต้องมานั่งนับว่าเนี่ยไบต์ต้องเดินไปกี่ก้าวกันแน่แต่อันนี้เราก็ไม่จำเป็นแล้วครับด่านต่อไปเขาบอกว่าเรื่องเครื่องมือที่ถูกต้องเป้าหมายคือเลือก loop ที่ดีที่สุดเพื่อเก็บเพชรทั้งหมดโอเคครับแน่นอนครับอันนี้เราคิดง่ายๆว่าด่านนี้เป็น while loop เขาต้องให้เราใช้ while แน่นอนแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะให้หยุดเมื่อไหร่เราลองมาดูครับว่าโอเคครับอันนี้เขามีฟังก์ชันให้เราแล้วคือ turn and collect gem นะครับทำอะไรก็เดินมาข้างหน้าเลี้ยวซ้ายหันซ้ายเดินมาข้างหน้าเก็บเพชรและหันขวาโอเคครับก็คือฟังก์ชันนี้เนี่ยเขาให้ไบต์เนี่ยเดินมาอย่างนี้นะครับไบก็จะเดินมาเราก็ลองดูโอเคไบก็เดินมามีแบบแผนนะครับเขาทำให้เขาใจดีมากครับก็เราก็ใช้คำสั่งเดิมเลยครับถ้าเดินไปไม่ได้แล้วหรือถ้ายังเดินไปได้อยู่ให้เข้า Y ครับโอเคครับเห็นไหมครับด่านนี้ง่ายมากครับอยากให้เพื่อนๆลองทำดูนะครับหรือว่าอยากลองเขียนโค้ดไปในแบบของตัวเองก็ได้ครับเพราะว่าแต่ละคนเขียนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันผมเขียนเนี่ยบางทีต่อให้ผมเป็นคนเขียนเองผมเขียน2รอบก็ไม่เหมือนกันครับโอเคครับด่านนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับด่านต่อไปชื่อ4ต่อ4นะครับ4ต่อ4คืออะไรเขาบอกว่าให้เราใช้เนี่ย while loop for loop เนี่ยหรือผสมผสานกันของทั้ง2เนี่ยเพื่อค้นหารูปแบบในการเปิดสวิตช์แต่ละตัวถามว่าการเปิดสวิตช์แต่ละตัวเนี่ยเขาจะทำได้อย่างไรเราลองมาดูก่อนนะครับว่าเราจะทำยังไงดีเราจะวน while ดีกว่าครับเพราะว่าเราอยากฝึกใช้ while นะครับถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยเขายังเดินได้อยู่โอเคถ้าสมมติว่าเขายังเดินได้อยู่นะครับถ้าเขายังเดินได้อยู่เนี่ย
ให้ทำยังไงเดินไปข้างหน้าก่อนโอเคเราจะลองให้ไบเดินไปแบบเร็วเร็วขึ้นนะครับโอเคดูต่อไปครับถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยอยู่บนสวิตช์ไฟที่ไม่ว่าจะเปิดเห็นไหมครับอันนี้เปิดเนี่ยไบก็จะเลี้ยวขวาเหมือนกันถ้าปิดไบก็เลี้ยวขวาเช่นกันครับเราก็เลยทำเลยครับหรือก็คือไม่ว่าจะอยู่ที่เปิดหรืออยู่ที่ปิดนะครับให้ทำอะไรครับให้หันขวาครับตามที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้ลองรันดูนะครับถูกต้องครับเห็นไหมครับไบก็จะสามารถเดินไปจนจุดสุดท้ายได้ครับแต่ไบเนี่ยไม่ได้เปิดไฟอะไรเลยเราก็เลยต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าเขาอยู่บนไฟที่เขาอยู่บนในตำแหน่งที่มีไฟที่ปิดนะครับให้เปิดไฟครับโอเคผมลืมใส่เราก็ดูนะครับว่าเจ้าไบเนี่ยจะสามารถทำงานได้ถูกหรือเปล่าเห็นไหมครับเรียบร้อยครับไม่ยากใช่ไหมครับในเกมนี้ยังไงวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ที่เทปหน้านะครับผมสวัสดีครับ